สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเก็บแตงกวากันนะครับแตงกวาที่ผมได้ทําการปลูกเอาไว้นะครับนี่ใช้เวลาประมาณเดือนนิดๆ นะครับหรือเดือนกว่านะครับประมาณเดือนหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นแตงกวาที่ผมได้ปลูกเอาไว้เองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนี่เลยผมจะมาเก็บลูกนะครับเอาไปไว้นะครับบางต้นนะครับเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะครับบางต้นก็เริ่มมีลูกมีอะไรแล้วนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้มีเป็นแบบตะข่ายนะครับให้ต้นเขาขึ้นค้างนะครับก็ผมแค่ใช้ไม้เสียบนะครับก็คือมันเหมือนต้นเขานะครับแค่พันขึ้นไปหน่อยเดียวเองครับก็คือแล้วมีลูกพอมีลูกเหมือนก็หล่นลงมาหมดเลยนะครับไว้ก็เลยผมก็เลยปล่อยเหลืออยู่ตามดินไปเลยนะครับนี่เริ่มมีลูกแล้วนะครับก็อาจจะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เราปลูกไว้กินเองนะครับผมปุ๋ยอะไรผมก็มีใส่บ้างไม่ค่อยใส่นะครับแต่ใส่น้อยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใส่หรอกครับผมปลูกไว้สองฝั่งนะครับนี่เลยนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่ลูกแต่เหมือนบางต้นก็ไม่โตนะครับเหมือนต้นนั้นไม่ค่อยโตเหมือนต้นเล็กๆแล้วก็ออกลูกเหมือนมันไม่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็โตเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บลูกกันเลยนะครับก็ผมจะเก็บออกไปให้หมดเลยนะครับเพื่อให้ต้นเขาได้เจริญเติบโตอีกนะครับอันนี้ก็กำลังออกอีกนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นตุ่มๆตามเนี่ยครับนี่เลยอันนี้ก็เดี๋ยวก็ออกอีกนะครับมาดูกันรอบแรกนะครับว่าเราจะได้กี่ลูกนะครับนี่โอ้โหแตงกวานะครับนี่ผมก็ว่าลูกเหมือนมันใกล้จะไอ้นี่แล้วเหมือนลูกน่าจะใหญ่ได้ประมาณนี้นะครับต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับนี่เลยนะครับโอ้โหลูกเขาอาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็เราก็ภูมิใจนะครับที่ว่าเราปลูกไว้กินเองนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับกับการปลูกผักไว้กินเองนะครับถึงจะสวยหรือไม่สวยยังไงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เราก็นี่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราไม่ต้องไปสนใจใส่ใจอะไรว่าลูกไม่สวยนะครับถ้าไอ้พวกลูกพวกนี้นะครับส่วนมากจะเป็นเหมือนลูกที่เขาออกมาแรกๆเลยอันนี้ก็ต้องเก็บนะครับเหมือนแมลงเจาะเหมือนเจาะเป็นรูเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้หมดเลยเพื่อให้ลำต้นได้เจริญเติบโตอีกนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อกินนะครับซื้อกินเขาก็จะไม่ใช่ว่าจะสวยหมดนะครับมันก็มีแบบนี้บ้างก็มีครับเพราะว่าเวลาเขาขายนะครับคือพวกลูกสวยๆนะครับเขาจะคัดมาขายส่วนพวกลูกที่เป็นอย่างนี้เขาจะคัดแบบว่าไม่ขายในอีกราคาหนึ่งนะครับผมเหมือนขายถูกกว่าประมาณนั้นดูแมลงนะครับผมจะเก็บไปให้หมดเลยลูกเล็กลูกน้อยนะครับนี่โอ้โหดูข้างในใบก็นี่เลยครับไม่เป็นไรพวกนี้แมลงกัดแมลงเจาะเราไม่เป็นไรผมก็ใช้เป็นแบบพวกน้ำส้มควันไม้นะครับฉีดไล่พวกแมลง
ลูกอาจจะเท่านี้ผมก็ว่าก็โอเคแล้วนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับกับว่ามันไม่สวยมันอะไรลูกนี้ใหญ่หน่อยนะครับเรามาดูกันว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับลูกนี้บิดบิดมือเบี้ยวเลยนะครับถ้าเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะออกเยอะออกเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดแรกนะครับที่ว่าเขาออกมานะครับแต่ถ้าเหมือนพวกแตงกวาพวกนี้นะครับถ้าว่าอยากให้ต้นโตให้ต้นยืดยาวดีๆเราเหมือนลูกแรกๆเราเหมือนต้องเด็ดทิ้งไปก่อนนะครับไม่นั้นเหมือนลำต้นเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าเขาจะเอาพวกสารอาหารนะครับมาเลี้ยงที่ลูกพวกลูกพวกนี้เยอะนะครับทำให้เหมือนต้นมันโตช้าบางทีมันก็เป็นที่บางทีเป็นที่สภาพหน้าดินแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนสารอาหารไม่เพียงพอนะครับแต่สำหรับการปลูกไว้กินเองนะครับเราก็แค่นี้ผมก็ว่ามันก็โอเคแล้วนะครับนี่เลยได้เท่านี้อันนี้แค่เดือนเดียวนะครับถ้าว่าได้ออกลูกแล้วคราวนี้ก็จะออกอยู่ตลอดนะครับก็กำลังออกอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับก็กำลังออกถ้าว่าเขาได้ออกลูกแล้วคราวนี้เขาก็จะออกตลอดเลยนะครับเราก็จะมีกินนะครับมีกินอยู่บ่อยๆนะครับแค่เดือนเดียวนะครับอันนี้ประมาณยังไม่ถึงเดือนครึ่งเลยครับเป็นเดือนกว่าๆนะครับที่ว่าผมได้เอาลงดินไว้นะครับผมนี่เลยสำหรับแตงกวาที่เราปลูกไว้กินเองนะครับผมว่านี่ผมว่าลูกนี้น่าจะสวยสุดเลยมั้งเนี่ยนะครับก็หมดแล้วนะครับแต่ลูกฝั่งนี้ผมก็จะเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยให้โตเลยนะครับการทำค้างแบบนี้นะครับผมบอกว่าเขาจะขึ้นยากนะครับแต่ถ้าเรามีเป็นเหมือนตะข่ายนะครับเขาก็จะพันตะข่ายขึ้นได้ดีแต่ค้างอย่างนี้ผมก็เคยทำไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แตงเขาได้ขึ้นนะครับแต่คือเราต้องช่วยเขาด้วยนะครับช่วยให้เขาพันขึ้นไปนะครับก็ได้เท่านี้ผมก็ว่าผมก็โอเคแล้วนะครับนี่เลยครับปลูกผักกินเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ